นับสนุนแอดสุดหล่อได้ที่นี่นะครับก็ไม่ได้เห็นพินโยกิมามาหลายวันแล้วคิดถึงมันมากเลยมาดูมันสักหน่อยเนี่ยอ่ะเอาคืนไปฉันจะได้ไม่ต้องคิดถึงมันอีกของที่ประธานให้รับคืนได้ไงเหรอยิ่งไปกว่านั้นหากของเขาตามตึงเจ้าจะตอบว่าอย่างไรเพราะว่าไม่ชอบเลยส่งคืนไงเหรอเพราะฉะนั้นข้ามาหามันบ่อยๆได้ไม่เป็นไรหม่อมฉันขอบพระทัยไปค่ะความหมายของเขาคือผู้ดีเลี่ยงไม่ให้รับโทษข้าต้องรับผิดนี่ไว้ทั้งยังไม่อาจขวางเขาให้มาดูมันได้อีกด้วยฉันขี้โกงนะตามที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้เมื่อไหร่จะได้ไปทำการรักษาคนและต้องรักษาใครเหรอต้องรีบรักษาให้เสร็จจะได้แยกจากเขาโดยเร็วอดีตประมุขขอเจียนจีอะไรนะหอเทียนจีเป็นกองกำลังที่7กับพาตังเก้าต้องการที่จะเอาชนะเย่อปุ่ยอีใช้ค่ารักษาอดีตประมุขหอเทียนจีเพราะต้องการสนับสนุนจากหอเทียนจีเพื่อตำแหน่งที่มั่นคงพรุ่งนี้ข้าใจขุดมารับเจ้าไปที่หอเตจีระวังเข้าไปเจ้าต้องปิดตาด้วยผ้าสีดำวางใจข้ารับรองความปลอดภัยของเจ้าได้ข้าจะเชื่อท่านได้ยังไงอดีตประมุขเป็นคนมีคุณธรรมก็เพียงเจ้าสามารถรักษาเขาได้ต่อไปเจ้าจะมีที่พึ่งแค่เจ้าพูดเพียงคำเดียวก็จะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือเจ้าเชื่อข้าสู้พูดอีกสักครั้งทำไมเจ้ากลัวกันเหรอจากเขาเป็นคนเก่งและท่านก็ได้นำค่ายเขาข้าคงไม่อาจเด็กเลี่ยงได้แต่ไม่ว่าอย่างไรข้าจะต้องกลับจวนให้ทันเวลาในคืนวันพรุ่งนี้ได้จริงด้วยสิบาดแผลเจ้าฝ่าบาดไม่ต้องเสียแซงแกล้งเป็นห่วงหรอกปาเซียไม่ต้องการถ้ามีเรื่องอันใดเชิญท่านกลับไปเถอะจะว่าข้าเสียแซงไงเหรอข้าคิดไปเองหรือเปล่าตั้งแต่นางรับปากว่าจะช่วยรักษาอดีตประมุขให้ข้าเหมือนนางจะมั่นใจว่าข้าไม่กล้าทำอะไรนางนางถึงได้กำเริบสืบสานถึงเพียงนี้เดิมที
ท่านก็ไม่ใช่จริงใจตั้งแต่แรกแล้วจะเอาความจริงใจมาจากไหนล่ะดังคำที่ว่าไม่กลัวจนขโมยแต่กลัวจนคิดถึงหากท่านคิดถึงเป็นเช่นนี้ข้าคงไม่อยากขุมตาหลับได้ดูท่าคงต้องเพิ่มเม็ดยามหรือไม่ก็วางยาพิษไว้ให้รอบเรือนต่อให้เจ้าเพิ่มเวียนยามก็ไม่มีประโยชน์เพราะอย่างไรก็ขวางเข้าไม่ได้เขามีอ่านใจคนได้ยังไงเนี่ยตอนเด็กๆ เป็นเจ้าที่ขอร้อยข้าปีเนอร์ต่างไปนอนเป็นเพื่อนเจ้าพี่อี้รอให้ข้าหลับไปก่อนนะต้องไม่กลับไปนะได้ตอนนี้เจ้าอาศัยอยู่ในตำหนักสนิทย่าเป็นเวลา1เดือนเจ้าปีหน้าต่างห้องฉันทุกคืนแต่มาตอนนี้ข้ากลับไปซะงั้นเจ้าว่าข้าเป็นโจรใช่ไหมได้งั้นก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนตั้งนานเช่นนั้นก็เชิญท่านนั่งทำสบายเลยห้องเนี้ยข้ายกให้ปล่อยค่ะไม่ปล่อยสารเลวต่อให้เจ็บก็ไม่ปล่อยงั้นเหรอเนี่ยปุ๋ยอีถ้าเป็นคนพานถ้ากลับมาแล้วก็จะอยู่กับเจ้าก็ไม่ถือสาจะกอดเจ้าไปตลอดชีวิตเลยท่านจะรักข้าตายเลยหรือไงอ่ะรีบปล่อยข้านะเสียสิเจ้าฟังข้านะข้าได้บอกเจ้าไปหลายครั้งแล้วข้าหวังว่าเจ้าจะพูดอย่างตรงไปตรงมาและอย่าบังเมินความรู้สึกของข้าข้าหวังว่าเราจะไตร่ตรองเพื่ออีกฝ่ายและเข้าใจจุดยืนของอีกฝ่ายให้มากๆแต่ทุกครั้งเจ้าก็เอาแต่นี้คิดว่าข้าเป็นตัวน่ารำคาญเจ้าค่อยๆบีบไปข้าจนมุมมีแค่ตัวข้าที่รู้สึกว่ารสชาติมันเป็นยังไง
รู้ว่าการที่เรารู้จักกันมันไม่มีค่าพอพูดถึงกันเลยพูดถึงสินดิค่าตามตอนนี้ข้ามีเหตุผลของข้าแต่มุมมองของวิญญาณอี้แน่นอนว่าต้องรู้สึกประหลาดใจยากที่จะรับได้ข้าขอโทษข้าเสียมารยาทแล้วไม่ว่าจะเพราะเหตุผลอะไรฉันต้องพูดมันออกมาอย่างเปิดเผยข้าจะเคารพเจ้าด้วยใจจริงและไม่วุ่นวายกับเจ้าอีกเรื่องนั้นเป็นข้าที่คิดไม่รอบคอบเองเพียงแต่ว่าตอนนี้ข้ายังไม่อาจเชื่อใจองค์รัชทายาทได้โปรดให้เวลาข้าอีกสักหน่อยข้าจะหาช่วงเวลาที่เหมาะสมบอกท่านได้ข้าจะรอข้าเล่นลูกมากับข้าอีกแล้วนะชาติเนี้ยท่านก็อย่าหวังเลยแค่ตัวติดกันทั้งวันพูดกันได้ทุกเรื่องจะรู้สึกว่าวันหนึ่งจังสันนะแต่ตอนนี้พูดไม่กี่ประโยคก็ทะเลาะกันละเป็นข้าที่มันลำบากจริงๆข้าควบม้ากลางสนามรบโจรตะยันเข้าใส่ไม่เลือกนะแต่กลับทำอะไรเด็กโง่นี่ไม่ได้เลยสักนิดสมควรไปสืบที่ชนบทก็ไม่พบอะไรรู้ว่าเด็กนี่จะถูกวิญญาณชั่วร้ายเข้าสิงหลังจากที่จมน้ำพอฟื้นขึ้นมาก็เลยกลายเป็นคนละคนเอ๊ะหรือว่าต้องทำพิธีกรรมให้นางโอ้จนปัญญาแล้วจริงเมื่อกี้ดิ้นไม่ยอมให้ข้ากอดทุนยาหลุดออกมาหมดแล้วI don't know.